รายังไม่กลับทีนี้ลูกเรากลับมาไม่ทันวันแต่งงานแล้วก็จะเป็นนักเรียนโบที่บรรทมก็มาสอนออกเราหรือเปล่าคะก็ไม่รู้สิลูกไม่กลับจะทำยังไงอ่ะแล้วทำไมที่พระองค์ไม่คิดหาทางออกให้กษัตริย์นครโบที่บรรทมก็ได้รู้ว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้กระเตยใจจะทำยังไงพระองค์ได้กระเตยงานทำการประกาศที่ไหนคะพระเจ้าชาติยินจากลูกรักเราอยู่ที่ใดคอยเดินทางในวัดสักคืนดูนครโดยด่วนตอนนี้เด็กพ่อเด็กแม่จะผูกคอล้มต้มคอตายกันอยู่แล้วเพื่ออะไรก็เพื่อจะเกษตรนครโพธิ์บรรทมก็รู้ว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ก็ได้ถ้าจะแก้การทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยวันนี้ตั้งคำถามกราบถวาย